ันทีที่มีการแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการจำหน่ายยาสมุนไพรที่อวดอ้างถึงเกินจริงว่าสามารถรักษาได้สารพัดโรคและนำศาสนามาเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อที่ผิดๆให้กับชาวบ้านที่เจ็บป่วยและคิดว่าจะหายจากโรคอย่างมีความหวังลักษณะการต้มตุ๋นประชาชนเช่นนี้มีให้เห็นอยู่อย่างต่อเนื่องจนทำให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษสงของยาสารพัดโรคหรือที่เรียกกันง่ายๆว่ายาเถื่อนเข้ามาร้องเรียนกับทางรายการการกระทำเช่นนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายทางเจ้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบเข้าตรวจสอบที่คลินิกแพทย์แผนไทยย่านบางกอกน้อยโดยเบื้องต้นได้ทำการล่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการร้องเรียนมาและเมื่อแน่ใจว่าคลินิกนี้ทำผิดกฎหมายจริงจึงทำการจับกุมพี่มันมีย่อไหนมั่งเนี่ยค่ะมี3ตัว3ตัวดอกบัวน้ำมูโพเดมันไอ้คนนี้มันรักษาอะไรบ้างอันนี้เกี่ยวมะเร็งค่ะมะเร็งแล้วอันนั้นเกี่ยวกับระบบไตเบาหวานความดันกดข้อมูลอันนี้เกี่ยวกับระบบตับมันมีรักษาเอดอะไรอย่างนี้มีค่ะเป็นอะไรเป็นตัวไหนคะก็เป็นชุดค่ะอันนี้จะมีแบบแนะนำให้ด้วยใช่ไหมคะว่ากินตัวไหนถึงจะดีกับโรคอะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมค่ะจะมีหมอจ่ายยาค่ะว่าเป็นโรคนี้ต้องใช้ยาตัวไหนเป็นหมอค่ะเป็นหมอแผนโบราณหมอแผนโบราณก็ใครเป็นโรคมาก็ต้องให้หมอจ่ายยาหมออยู่ไหนคะหมอไม่มาวันนี้ไม่มาค่ะก็จะเข้าวันไหนบ้างคะหมอไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าเผื่อพาคือโทรสั่งมาชนิดก็เลยโทรทางโทรศัพท์เผื่อพาเขามาขอเล่าโทรเล่าได้ค่ะทางไปชนิดก็ได้ค่ะนานแล้วก็ส่งยาไม่ให้อ๋อกินนานไหมคะกว่าจะรู้ว่าหายโอเคอะไรเงี้ยเป็นโรคอะคะอย่างเช่นที่เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเดือนนึงค่ะระยะเริ่มอายุเท่าไหร่คะอายุ40กว่าค่ะ40กว่าก็ประมาณเดือนนึงรู้ผลขายค่ะโทรศัพท์มามีคนมาซื้อเยอะมั้ยเอาไปขายเยอะมั้ยก็มีเยอะยาน้ำหรือพวกยาน้ำภายหลังการเข้าจับกุมพบยาน้ำสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาหลายยี่ห้ออาทิตราดอกบัวน้ำโมโพแดงและยาชุดจำนวนมากที่อวดอ้างสรรพคุณรักษาได้ทุกโรคระบุไว้หน้าซองไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์มะเร็งเบาหวานไทรอยรวมมูลค่ากว่า 600,000 บาทยาทั้งหมดนี้ผลิตโดยไม่ได้มาตรฐานใช้ถังดำพลาสติกหมักยาเองคำสั่งโดยไม่ยึดหลักอนามัยอันนี้สรรพคุณที่ติดฉลากว่ารักษาโรคต่างๆได้นั้นเกินจริงทั้งสิ้นซึ่งถ้าผู้บริโภคใช้ยานี้ตามคำอวดอ้างอาจมีผลข้างเคียงและเป็นยาอันตรายต่อร่างกายอย่างแน่นอนเคียงไปหมดแล้วครับหากผู้ที่พบเห็นลักษณะการกระทำผิดเช่นเดียวกันนี้สามารถร้องเรียนมาได้อย่างสายด่วนปคบ1135เพื่อไม่ให้ผู้กระทำความผิดปล่อยนวลอยู่ในสังคม